ชดเชยชาวหน้าส่วนต่างประกันเข่ารอบที่หนึ่งงวดที่15กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนเด้อค่ะมาพบมาพอกับคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณนายกระจายข่าวนี่เด้อค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาเข้าเนื้อหาข่าวค่ะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1หมวดที่15ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1ลงวันที่25กันยายนพ.ศ. 2562ไปแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1เป็นไปโดยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่7/2563เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1หมวดที่15อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่3/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงวันที่30 สิงหา 2562คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงออกมาประกาศดังนี้ข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563เพื่อใส่ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63รอบที่1หมวดที่15ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่9ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณความชื้นบ่เกิน 15% ดังต่อไปนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 14,670.47 บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 15,008.15 บาท3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8,223.31 บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 10,129.04 บาท 5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 18,160.83 บาทข้อ2การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใส่ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ำหรับการจ่ายเงินงวดที่15ดังต่อไปนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ329.53 บาท2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมายก็เลยบ่มีเงินชดเชยนะคะ3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ1,776.69 บาท4ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ870.96 บาท5ข้าวเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายบ่มีเงินชดเชยค่ะประกาศณวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563ค่ะและทั้งเบิดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสุภูสุคนได้รับฟังนำกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสุภูสุคนและถ้าทันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคุณนายกระจายข่าวนำในเด้อค่ะและท่านก็จะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขุสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ดีมีแห้งเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสักก่อนสวัสดีค่ะ